สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษรหรือลัคนาเมษนะคะดูตามชาร์ตนะชาวราศีเมษนะคะคือผู้ที่เกิด13เมษายนถึง13พฤษภาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะจะคุมเนื้อหาแต่วันที่16สิงหาคมถึง31สิงหาคม2564นะคะค่ะเรามาดูพลังงานไพ่ด้านความรักนะคะชาวราศีเมษ ท่านได้ไพ่ที่จะเกิดขึ้นเรื่องอะไรบ้างในเรื่องของความรักนะคะไพ่พื้นดวงท่านเป็นไพ่ท่านได้ไพ่สามเหรียญน,นะคะได้ไพ่เดอ์ลอเวได้ไพ่ราชาถ้วยได้ไพ่สี่เหรียญ ไพ่สไม้เท้า,าเด็กถือถ้วยนะคะ Princess of c u p แล้วก็ไพ่9้าไม้เท้าไพ่ The Tower 8ดไม้เท้าแล้วก็10ดาบนะคะดูหลังไพ่นะคะขยายไพ่10ดาบด้วยไพ่ p พริน s s สออฟส r d นะโอเคค่ะพลังงานไพ่ของชาวราศีเมษนะคะในเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็ที่เป็นอยู่และอันจะเกิดขึ้นนะคะว่าพลังงานเซนเตอร์ของท่านขึ้นไพ่สามเหลียนแล้วมีไพ่เลเวอเข้ามาขยายนะคะก็ต้องแปลว่าความสัมพันธ์ของท่านเนี่ยน่าจะเจอปัญหาที่เป็นมือที่3อยู่นะคะเกิดการแบบปะทะกันแรงๆนะทะเลาะ เบาแว้งนะการตัดความสัมพันธ์แบบฉับพลันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวท่านอาจจะถูกคนคนรักบอกเลิกก็ได้ตอนนี้เขานิ่งเขาไม่สนใจชาวราศีเมษอยู่ก็ได้นะอา่าเขาบอกเลิกเขาบอกว่าเขาต้องการอยู่กับตัวเขาเองไพ่สี่เหรียญอา่าเขาต้องการแบบเหมือนโลกส่วนตัวเขาอะ่ะเขาต้องการความเป็นอยู่ที่แบบ อยู่คนเดียวสักพักก็ได้เขาต้องการเรียนรู้ใจเขามากขึ้นต้องการสมาธิต้องการความความนิ่งในการที่จะเหมือนกับดูใจตัวเองว่าต้องการอะไรอ่าเนี่ยคนรักของชาวเมทต,ตอนนี้น่าจะเป็นปัญหาอยู่แบบนี้ส่วนพลังงานของชาวเมทเนี่ยนะคะเป็นไพ่สามไม้เท้ากับ ้ามิถาวงบอกถึงชาวราศีเมษก็ยังตั้งหน้าตั้งตาคอยอยู่นะคะเป็นลักษณะของการรอคอยนะคะก้าวมิถานี้คือการยึดติดได้การจับไม้ไว้แน่นเนี่ยลักษณะสามไม้กับเก้าไม้คือจับ,จ,บจับไว้แน่นไม่เปลี่ยนแปลงส่วนไพ่สามมิ้าจะเป็นคนยืนอยู่ท่าเรือมอง ไปในท้องทะเลที่มีเรือลอยลําอยู่ก็เหมือนกับเฮ้ยเมื่อไหร่เธอจะกลับมานะฉันรอเธออยู่นี่ตรงนี้นะผมรอคุณอยู่ตรงนี้นะไพ่จะออกประมาณประมาณนั้นเลยนะคะเพราะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษก็ยังเหมือนกับความรักความรู้สึกยังหวยหายังยังต้องการเขาลืมเขาไม่ได้หรอกต่อให้เขาจะแสดงท่าทีที่แบบเมินเฉยหรือท่าทีที่แบบน่ะไพ่ราชาถ้วยเนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนกับ นิ่งได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะไพ่ถ้วยแอคชั่นไพ่ใบนี้ไม่ได้แสดงถึงความอ่อนไหวเป็นพลังไพ่ธาตุน้ำสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษก็ก็มีความอ่อนโยนเรื่องของความรักนะที่จริงแล้วแต่จะมีความเข้มแข็งในเรื่องของการงานการสร้างความสำเร็จแบบนั้นนะโดดเด่นแต่ถ้าความรักนี่ชาวเมษ อาจารย์มองเลยว่าใจท่านนี่อ่อนแอมากในเรื่องของความรักเพราะว่าเป็นคนที่รักรักใครรักจริงรักแบบทุ่มเทแต่ทีนี้พอไพ่หลังไพ่ท่านเป็นไพ่ princess of s w o r d เด็กถือดาบนะคะก็ก็แปลแหละค่ะว่าความสัมพันธ์ที่มันนิ่งหรือมันจบลงไปนะตอนนี้อยู่เนี่ยนะคะมันก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับข่าวข่าวการสื่อสารติดต่อกันมาเหมือนกัน เราก็ยังจะได้รู้ถึงความเคลื่อนไหวของเขาเหมือนกันนะคะแต่เรามาขยายความเพิ่มนะนะคะว่าตอนนี้คนคนนี้ของชาวราศีเมษเนี่ยเขาเป็นยังไงอยู่นะคะเขาคิดยังไงอยู่ตอนนี้เขาเป็นยังไงอยู่และเขาคิดอะไรอยู่นะคะ,ะแน่นอนละค่ะไพ่หมายเลขหกขึ้นอ่านะคะ ไพ่ลเวอร์ขึ้นมาก็แสดงว่าเขาก็ยังไม่ลืมท่านเหมือนกันแหละเขาก็อาจจะแบบว่าคอยแอบส่องคอยอมองความเคลื่อนไหวของท่านอยู่นะคะไพ่สิบเหรียญก็เหมือนอยากรีเทิร์นอยากกลับมาดูแลมาแบบแสดงความรักต่อท่านเห็นไหมคะว่าเป็นภาพผู้ชายยังปนิบัตเิเอาอกเอาใจแฟนสาวอยู่เนะาะการผูกโบ ผูกเสื้อที่มันจะต้องเหมือนมีการผูกโบอยู่ด้านหลังเนี่ยผู้ชายก็ช่วยเหมือนช่วยเหลือผู้หญิงในการแต่งเนื้อแต่งตัวอ่านะเสื้อผ้าที่สวมใส่มีการเทคแคร์ดูแลกันเพราะฉะนั้นในส่วนส่วนลึกนะคะคนรักของชาวเมธมองกลับนะถ้าท่านเป็นชายท่านก็มองว่าผู้หญิงคนนี้ยังต้องการท่านยังต้องการความรักที่เคยดูดดื่มที่ภาพผู้ชายจุมพิษผู้หญิงเนาะ ก็แปลว่าคนรักของชาวเมษยังต้องการพลังงานที่ความสดชื่นความรักความรู้สึกดูดดื่มที่มีต่อก,กันนะ่ะมันมันเอาออกจากหัวสมองเขาไม่ได้หรอกคุณยังอยู่ในหัวสมองเขาอะ่ะเออยังยังมีคุณอยู่แน่นอนแหละตอนนี้ไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะเปิดเพิ่มนะเขาจะทํายังไงต่อไปอืมนะไพ่อาจจะเป็นชายกับชายความรักเนาะมันก็มีหลายแบบมันจ,จะเป็นหญิงกับหญิงชายกับชายหรือความรักที่เป็น ปกติคือชายหญิงหญิงชายก็ได้เหมือนกันนะคะก็แปลว่าเขาอยากกลับมามาดูแลออกน่ะภาพมันคล้ายกันน่ะนะเป็นภาพการดูแลการใส่ใจของเขาที่มีต่อ,ตอ,ตอชาวราศีเมษอย่างมากมายนะคะแล้วจะยังไงต่อไปคงจะมีการนัดพบอะค่ะนะคะเป็นภาพร่องเรือละจะมีการนัดพบนะคะ,นะคะจะมีการเช็ะคแอคชั่นกลับมาหาชาวราศีเมษแน่นอนคะ่ะ เขาจะต้องนัดพบจะต้องได้เจอท่านจะต้องได้แสดงความรู้สึกของเขาที่แท้จริงที่ใช่ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะบล็อกท่านาตัดความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นไปแต่แล้วเขาก็ไม่สามารถลบลบตัวท่านออกจากสมองเขาได้เขายังคิดถึงยังหวยหาเพราะนั้นเขาก็ต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องเทคแอคชั่นกลับมาแบบนี้นั่นเองนะคะค่ะเรามาขยาย ความต่อนะว่าเขาจะทำแบบนี้แล้วต่อไปความรักความสัมพันธ์ของท่านเนี่ยนะแนวโน้มจะสมหวังกันมาเขาจะเทคแอคชั่นแบบนี้แล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ท่านกับเขาจะยังสมหวังในรักกันไหมนะคะท่านจะสมหวังในรักกันไหมนะคะ ยังเป็นพลังงานไพ่ดีวิลอยู่นะดีวิลก็คือความเขาเรียกว่าความผูกพันการยึดติดการที่แบบต่อให้จะมีปัญหาแหละนะคะรูปคนถือตะเกียงนะคะที่จริงไพ่ไรเดเว e จะเป็นพลืสีถือตะเกียงอันนี้เป็นผู้ชายที่ถือตะเกียงเหมือนกําลังค้นหาเอกสารอาจจะค้นหาเขาเรียกว่าสตอรี่เก่าๆเรื่องราวเก่าๆที่บันทึกไว้อนะคะ ค้นหาเขาเรียกว่าบันทึกเก่าจดหมายรักแต่ทุกวันนี้ไม่มีจดหมายรักแล้วนะไม่รู้หะ่ะอาจจะเป็นภาพเก่าๆนะฮะอัลบั้มเนี่ยวางอยู่นี้รูปภาพเก่าๆความผูกพันสิ่งที่เขากับท่านเคยมีต่อกันเนี่ยเขากาลังระลึกถึงความทรงจาเก่าๆอดีตเก่าๆนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องพยายามนะฮะที่จะ สร้างความสําเร็จให้มันเกิดขึ้นในเรื่องของสัมพันธ์รักเนี่ยแนวโน้มมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาจะยังมีความพยายามในการค้นหาเห็นไหมคะหรือลิ้นชักใหญ่เลยเนี่ยค้นหาเขาก็ไม่หยุดที่จะค้นหาท่านหรือเขาก็พร้อมที่จะยังศึกษาท่านต่อไปอะ่ะดูแล้วนะคะเป็นไพ่เดอะฟูนะคะเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับชาวราศีเมษเสมอนะไพ่ อัศวินดาบเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลังความมุ่งมั่นมากขึ้นแอคทีฟมากขึ้นจะไม่เฉยไม่นิ่งเหมือนแต่ก่อนที่เป็นไพ่สี่เหรียญใช่ไหมตอนนี้เขาเหมือนเป็นคนใหม่แล้วเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้จะมีความสุขมากขึ้นในการที่จะเริ่มต้นด้วยนะคะดูหลังไพ่สรุปไว้ยังไงนะคะอ่าโอเคค่ะไพ่อาจจะมองถึงอาจจะมีความวุ่นวายอยู่บ้างในการแก้ไขปัญหา ของเขาเหมือนกันนะเขาอาจจะมีสัมพันธ์เกา่าสิ่งเกา่าที่ที่คาาคาซังอยู่นะแบบนี้แต่จานมองว่าในเมื่อเขาบอกแล้วว่าเขายังรักเขายังคิดถึงต่อให้จะมีปัญหาอะไรก็ให้เวลากันในการแก้ไขเพราะจานมองว่าเขายังยังรักยังต้องการชาวราศิเมษอยู่นั่นเองนะคะไพ่บอกแบบนี้นะคะขอไพ่คำแนะนำค่ะ ให้คำแนะนําจากไพ่ฟังใจนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าให้ฟังเสียงหัวใจอะฟังเสียงหัวใจของตัวเองก็ได้นะคะคุณคิดเห็นยังไงคุณคิดว่าเขาอะ่ะรักและซื่อสัตย์กับคุณจริงไหมหรือเขากระล่อนหลอกลวงคุณคุณรู้ดีที่สุดแหละเห็นไหมอ่าไพ่วินควีนออฟสอดคุณรู้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง นะยฮะไพ่แนะนําว่าให้ฟังเสียงหัวใจอย่าไปฟังใครฟังเสียงหัวใจของ,ของตัวเองนี่แหละว่าตัวเองกับเขาอะรู้สึกยังไงต่อกันเขาไม่ได้เลวร้ายเขาไม่ได้เป็นงูที่จะคอยฉกทลอกนะและท่านก็คอนโทรลชีวิตของท่านได้คอนโทรลความรักของคุณและเขาได้เสมอแหละไพ่ไพเดโกโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นหญิงนะเขาก็น่าจะยอมเหมือนสิงโตยอมอ สิงโตยอมยอมยอม่าาชสีอีกตัวหนึ่งอ่างเงี้ยนะคะจากในหน้าไพ่เนาะมันก็แสดงถึงถึงที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคความในใจที่มันอาจจะบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกที่ที่ไม่มั่นใจหรือมีความรู้สึกที่คางแขงใจอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ให้พยายามกลับมา ตรวจความรู้สึกของตัวเองฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้มากๆว่าท่านตอนนี้ต้องการอะไรนั่นเองนะคะแล้วท่านก็จะผ่านปัญหาอุปสรรคนี้ได้นะคะเรามาดูนะคะว่าไพ่ชุดลมาสแองเจลจะบอกความรู้สึกของเขาอะที่มีต่อท่านอะแบบไหนคนรักของชาวราศีเมษคนเนี้ย เขามีความรู้สึกยังไงต่อราศีเมษนะคะไพ่ขึ้นนะคะ f i n a n c e and c a r r e r นะคะก็อาจจะแปลว่าเขาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเขาพยายามที่จะปลดปล่อยอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาของเขาให้ลอยไปกับน้ำก็ได้นะคะให้ตัวเขาได้เป็นอิสระและหลุดพ้นเพื่อที่จะนะคะสู่เป้าหมายความสำเร็จยกระดับความสัมพันธ์ บอกรักท่านไปถึงขั้นแบบเป็นชีวิตคู่เป็นครอบครัวเวทีงการมั่นหมายแต่งงานนั่นเองว,ว้าวเป็นไพ่ที่สรุปดีมากนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมษหรือลัคนาเมษนะจงประสบความสำเร็จเหมือนที่ไพ่ขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะคะขอให้มีความสุขกันมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ